วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVMe AXA Ceramic Pro เชียงใหม่และ Philomena สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะ test Mini Countryman SE All 4นะครับแล้วก็อันนี้นะมันเป็นแบตเตอรี่กับ drive train เหมือน BM iX 1กับ iX 2 นะครับมันก็เป็นแบบมินินะครับผมก็อยากจะรู้มันจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนแล้วมันเวิร์กดีไหมครับว่ามันก็เป็นรถมินิมันก็ไม่ค่อยใหญ่นะแต่ว่าหรือว่าไม่แน่ใจมันใหญ่หรือว่าเล็กเพราะว่าถ้าเราดูข้างหลังนะครับตอนผมเทสวิดีโอนะผมก็จะขยับเบาะผู้โดยสารเนี่ยนะไปหลังสุดแล้วจะมีที่ไว้กล้องอะไรข้างหน้านะครับแล้วกับคันนี้นะมันมีที่น้อยมากนะครับส่วนข้างหลังนะครับโอเคก็ขอให้เราไม่มีคนขายาวนั่งข้างหน้านะครับมันก็จะโอเคมั้งแล้วก็ท้ายหลังนะครับเป็นอย่างนี้นะ Countryman S โอ้ยโอเคมันก็ยังมีที่โอเคนะข้างหลังนะเดี๋ยวผมต้องเทสบานาน่าบ็อกซ์นะมันดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าที่มันแปลกหน่อยกับคันนี้นะครับคือเฮ้ยโอเคทุกคันก็มีพวงมาลัยกลมนะครับนอกจากพลาดแล้วทำไมเราไม่มีจอที่มันกลมอ่ะโอ้โหแปลกมากเลยนะครับจอกลมเอ๊ะมันจะเวิร์กยังไงอ่ะ navigation ก็กลมนะครับเปิดเพลงอะไรบางฟังวิทยุมันก็จะกลมนะครับทุกคนก็กดที่นี่ได้นะครับหรือว่ากดที่นี่กลับไปนี่หรือว่ากดโฮมแล้วก็ปรับอุณหภูมิอย่างนี้นะครับแล้วก็เอ๊ะฮะยังไงมีออโต้ยังไงเนี่ยโอเคแล้วก็เข้าไปในนี้เนี่ยโอเคถ้าจะดูทริปมีเตอร์นะมันไม่มีอินสแปนคลัสเตอร์นะครับมี poor man's head display นะแค่นี้อ่ะเราก็ต้องเข้าไปใน journey data ถ้าเราจะดูทริปมีเตอร์มันก็จะโชว์นี่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ชัดเจนว่าเรากดที่ไหนได้กดที่นี่ได้เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนแล้วว่าเราจะเอา shows lens law chart อะไรนะก็อันนี้มันก็เป็นคล้ายๆ BM นะที่คุณเคยเห็นนะครับเพราะมาจาก BM นั่นแหละมินิแล้วก็ปุ่มอันนี้เนี่ยเหมือน BM นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะใช่เมนูอะไรก็คล้าย BM แล้วบางอย่างนะครับก็มันก็เป็นของ BM แล้วก็อู้มีฮาร์มันคอร์ดโอเคเดี๋ยวจะรีเซ็ตยังไงเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวจะรีเซ็ตแล้วก็เริ่มขับนะครับโอเค let's check the weight from axle right whole carWell, exactly the same as a BMW. แล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็จะขับ124กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันจะเป็น120เพราะมันจะขึ้นลงหน่อยเมื่อกี้มันเป็น120 119 120แล้วผมก็จะมัดกับ GPS นะครับเนี่ย100โอเคมันแปลกหน่อยแล้วก็เราก็มีความเร็วในนี้นะครับใน Head Display แล้วก็มีที่นี่นะครับเหมือน Tesla นะมันจะอยู่ในจอนี่นะเพราะว่าเราอาจจะสามารถที่จะปิดhead of display ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ใช้299วัตต์เอาแต่กิโลเมตรแต่ว่าถ้าเราอยู่ในจออื่นนะถ้าเราอยู่ในจอนี้โฮมนี่มันก็ไม่เห็นนะครับโอเคแล้ววันนี้ก็อากาศดีนะครับแต่ว่ามันหนาวหน่อยมันไม่ค่อยอุ่นแต่ว่าอุณหภูมิอยู่ที่ไหนอ่ะนี่อยู่ข้างล่างนี่13องศานาฬิกาก็อยู่ข้างล่างนี่แปลกๆนะ เพราะว่ามันต้องมีความเร็วอยู่ข้างบนแม่นะตอนมีกอจมมันก็กอจอกลมใช่มันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับแล้ววันนี้ก็มีลมส่งนะครับลมไปทางเหนือมาจากทางใต้นะครับแต่ก็อากาศดีช่วงนี้มันฝนตกหนักอะแต่ว่าอาทิตย์นี้มันจะอากาศดีก็ดีหน่อยแต่ navigation นี่มันก็ดีนะเราจะ search นะStrandlisha เนี่ย Strandlisha โอเคมันก็จะบอกว่าเราจะไปถึงนั่นก็เหลือ 80% แบตเตอรี่นะครับแต่ว่าหลังจากเราเริ่มนาวิเกตนะครับมันก็หายไปนะเราก็ไม่เห็นว่าเอามันกี่เปอร์เซ็นต์นั่นแหละหรือว่ามันเปลี่ยนไปไหมปึ๊บแต่ว่าอย่างน้อยออโต้สเตียร์ก็เวิร์กดีนะครับคงจะเป็นเพราะมาจาก BM แล้วรถเยอรมันมันก็ดีนะออโต้สเตียร์นะครับไม่ใช่เหมือนรถจีนนะสมูทสบายดีนะครับผมเพิ่งจะสังเกตนะครับว่าถ้าเรากดที่นี่นะมันจะโชว์ว่าเรามีกี่เปอร์เซ็นต์ตอนเราไปถึงชาร์จนะครับหรือว่า destination นะผมคิดว่ามันไม่โชว์ที่ไหนนะครับ ใช่ในจอเนี่ยนะกลมๆเนี่ยมันมีหลายที่ที่เรากดได้เรากดที่นี่นะครับแล้วก็กดที่นี่นะครับกดอีกทีเนี่ยมันก็จะกลับไปที่เดิมนะครับ
แล้วก็ใช่เราสามารถที่จะกดที่นี่ก็ผมไม่รู้อ่ะมันเราจะต้องพยายามกดทุกที่เลยมั้งจะได้รู้ว่ามันเวิร์กยังไงนะครับโอเคคราวนี้เราใช้234วัตต์เอาแต่กันแม่นะครับอันนี้มันแย่กว่า IX 1กับ IX 2นะครับก็แปลว่าถ้าคุณต้องการซื้อรถที่มันใช้ไฟฟ้ามากสุดคุณก็ซื้อมินิโอเคตอนนี้เราจะเทส90นะครับโอเคแล้วคราวนี้เราก็ต้องขับ94กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เราก็จะขับไปถึงรูทเทิร์นนะครับแล้วก็ผมก็อยากจะเทสดูว่ามันโคสได้ไหมมันมีปุ่มอะไรข้างล่างนี่นะครับปุ่มเปลี่ยนเกียร์กับอะไรพาวเวอร์อะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช่ที่นี่มันมีบูสต์เปิดนะครับแล้วกดบูสต์มันก็จะคาวดาวนะครับ10วินาทีในนี้นะครับก็ถ้าคุณต้องการแข่งกับรถน้ำมันหรืออะไรก็บูสต์คุณต้องการแค่10วินาทีแล้วครับมันก็แซงไปก็พุ่งไปไกลแล้วรถน้ำมันนี่ก็ตามไม่ได้เลยครับแล้วก็เราก็มีCars Guard Network นะครับแล้วมันจะโชว์แค่ State of Charge แล้วก็ Current นี่ไม่ work นะแล้วก็มี Battery Temperature มันคงจะเป็นอุณหภูมิของ Inlet มากกว่านะครับเหมือน BM ที่ผมเคยเทสนะก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะแต่ว่าก็ยังมีนิดหน่อยจะได้รู้ว่ามันจะเป็นสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้แดดมานะครับเริ่มเคลียร์แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังหนาวนะ14องศานะครับแต่ผมก็ว่านี่มันแปลกนะแล้วก็คือมันกินที่เยอะมากแล้วนะแต่ว่าไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับมันจะไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้นะครับเราไม่ได้ตาถั่วนะครับแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนโอเคมันก็ชงโชว์ไฟเลี้ยวอะไรนะครับรถเนี่ยนะแต่นอกจากนั้นรถนี่มันก็ไม่ค่อยมีความหมายนะครับมันต้องกินที่ครึ่งจอนะครับแล้วก็ถ้ากดนี้นะอันนี้เนี่ยมันก็เปลืองที่นะครับถ้าเราอยากจะรู้ความเร็วอ่ะมันก็แค่ข้างบนนี่ก็พอแล้วนะครับไม่ต้องมีออร์คใหญ่บัลล่มเลยนะครับเห็นมันรถมันวิ่งได้ถึง220กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยแล้วก็พาวเวอร์ก็เหมือนกันนะครับพาวเวอร์นะครับก็แค่นี้ก็พอแล้วนะข้างบนนี่นะครับที่มันมีอยู่แล้วอ่ะแล้วก็แบตเตอรี่นี่มันแปลกนะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้นะ default view นะเราไม่รู้หรอกว่าแบตเตอรี่มีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคุณจะต้องกดนี้นะครับแล้วมันจะเขียนข้างล่างนี่แหละ61%นะครับแต่ว่ามันก็เรื่องมันช้าหน่อยนะกว่าเราจะกดโอเคอันนี้มันเดี๋ยวหน่อยกดแล้วก็รอ lag มันมี lag นิดหน่อยนะกว่ามันจะ switch นะครับมันไม่ได้แบบ instant switch นะก็ผมก็คงจะเคยชินจากเทสลาว่าเทสต์มัน snap ไปเร็วมากเลยกับคันนี้นี่ก็ช้าหน่อย okay let's try the course now let's see yep we're neutral doesn't seem to gain much speed though. Maybe we have tailwind even? Okay, there you go. It's coming slowly. So we'll see now. Tesla Model 3 long range Highland was one of the best, maybe along with Skoda Enyaq Coupe. But what about a car that is not that efficient?How far will it roll then? Well, you see now, you're going to see the difference. And we have nice weather, 15 degrees Celsius over here, dry road, and even some slight tailwind. You see, we don't hit 120 kilometers per hour, unlike a Tesla. Over here should be a peak speed, and then it starts flattening it out, so then we lose speed. You can even try to...draft slightly behind the truck there before we move over to left lane. Well, or is it even needed? I was about to say we lose speed, but okay, it's still a slight downhill. Come on, you just have to hunker down behind the truck, the dumpster truck. Gain some extra speed here.Just cheat all the way we can now. We have tailwind and we also draft behind this truck. Oh, come on. Okay. How close do you dare to go? Let's get over here. Oh, yeah. Oh. Well, still gliding, huh? Wait. We're supposed to hit. Oh, no, that's it. Yeah, we hit it. 90 over there.Okay, I need to get past the truck, but yeah, that was roughly where the classic Ioniq, had to stop, or I mean not stop, but stopped gliding, maybe before even.
So yeah, okay. Well, maybe not the worst. You know, tomorrow I'm gonna test Mercedes EQE SUV, but it's the beefiest EQE with what is 43 4MATIC plus or whatever it's called, with 700 horsepower roughly. Yeah, we need to see how thirsty that car is in comparison. แล้วผมก็สังเกตนะครับว่าข้างหลังนี่ครับมันมีปุ่มที่ experience แล้วกดนี้นะครับมันจะเปลี่ยน mood นะครับเปลี่ยนอารมณ์ green vividtimeless นะถ้าเราเลือกอันหนึ่งนะครับมันจะเปลี่ยนสไตล์ของจอนะครับกลายเป็นอย่างนี้แบบฮะ timeless แบบมันมีฟอนต์ที่มี serif นะครับแล้วถ้าเข้าไปในเพลงนะแบบฮะ what the heck แล้วก็ผมก็สังเกตว่ามันมีต้องเลือกอันนี้ balance มั้งต้องเปลี่ยนเป็น balance นะมันจะเริ่มนวดว่าฮะรถคันนี้มันมีนวดด้วยเหรอเข้าไปในจอเข้าไปในนี้เดี๋ยวเข้าไปต้องกดโอเค scroll แล้วก็มี seat comfort massage ใช่มันมีนวดได้นะครับว้าวแล้วคราวนี้เราก็ใช้166วัตต์เอาแต่กันได้ไหมนะครับมันแย่กว่า iX 1กับ iX 2นะครับแล้วก็ระยะทางนี่ก็รีพอร์ตว่าเป็น 182.5 กิโลเมตรก็โอเวอร์พอร์ตนิดหน่อยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไอออนเดี๋ยวเราจะเทสชาร์จนะครับแล้วก็ผมจะคุณดูอะไรอย่างแปลกๆนะครับคือโวลต์หน้าของแบตเตอรี่มันต่ำมากนะครับ 22% แล้วก็แค่299โวลต์นะครับจริงๆอันนี้เป็น charging voltage resting voltage มันจะต่ำกว่านี้นะครับแต่ว่าแปลว่าถ้าคุณชาร์จที่ชาร์จเก่าหน่อยที่มันเป็น50กิโลวัตต์เมืองไทยคงไม่มีอย่างนี้นะแต่ว่าโอเคของ PA 50กิโลวัตต์ของ PA นะครับมันจะมี125แอมป์ลิมิตแปลว่าถ้าคุณชาร์จที่โน่นนะคุณจะได้สัก35กิโลวัตต์มั้งสื่อช้ามากที่นี่นี่มันก็เป็น122กิโลวัตต์เมื่อกี้นี่เป็น125กิโลวัตต์ตามสเปคมันจะเป็นสัก128มั้งที่มันเร็วสุดนะครับก็แบตเตอรี่นี่มันไม่ค่อยใหญ่แล้วมันก็ชาร์จไม่ค่อยเร็วมากนะครับแล้วก็คันนี้นะครับมันก็ใช้แบตเตอรี่เหมือน iX 1กับ iX 2นะครับก็แปลว่าเราไม่ต้องเทสดูว่าแบตเตอรี่ใหญ่แค่ไหนร่วมเป็น62กิโลวัตต์เอานะครับก็กลายเป็นว่ามันวิ่งได้แค่373กิโลเมตรนะแล้วก็ใช้ไฟฟ้าเยอะหน่อยนะก็ใครที่จะซื้อมินิเขาก็คงไม่อยากจะได้รถที่มันวิ่งได้ไกลสุดหรือว่าใช้ไฟฟ้าน้อยสุดนะครับถ้าอย่างนั้นนี่คุณก็ต้องซื้อเทสลานะครับแต่ว่ามันก็เลิศดีนะแล้วก็จอมันก็กลมนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นที่คุณอยากจะซื้อคันนี้นะครับแต่ว่าถ้าคันนี้มันแย่สุดนะถ้าเทียบกับ iX 1 iX 2ก็แปลว่า1,000 กิโลเมตรนะมินินี่มันคงจะช้ากว่าอีก2คันนะบ้างเดี๋ยวผมต้องเทสดูต้องเป็นยังไงนะครับโอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูเดินนะแล้วก็ขอกลับไปกับไมค์สวัสดีครับ